5,000วะ 5,000 เลยน้ำพัดร้อนมากเลยไม่ร้อนร้อนแล้วร้อนชุ่มร้อนร้อนร้อนกันไปใหญ่น้ำพัดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยโชว์เดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตุบัตเตมีนะครับก็คู่ที่2ของรายการเป็นเพชรนาย่านายาปาร์ควิลนะครับกับเดชพันธุ์สพงษ์อมรนะครับตอนนี้บนล็อกนี่จ่ายตังค์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมานี่เป็นต่อ18นะ18น้ำมัน18แล้วก็หมดยกนี่ข้ามเหลือ5 4แล้วก็ข้ามไปแดงเลยนะแล้วก็ม้วนเดียวจบนะไม่มีหือไม่มีอะไรเลยก็ตัดต่อก็จ่ายตังค์สบายเลยครับคู่นี้นะก็ได้เปรียบแต่ช่วงอย่างเดียวนะครับอาวุธไม่ได้เปรียบเลยนะครับฝีไม้ลายมือไม่ได้เปรียบนะครับสำหรับเจ้าเดชพานุสพงษ์อมรนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าไฟนี้พลาดท่าก็ไฟหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับสำหรับเจ้าเดชพานุนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเขานะครับตอนนี้รอชูมืออย่างเดียวแล้วครับรอหมดยกนะเหลือเวลาประมาณอีก40วินาทีสุดท้ายนะครับยอมแล้วครับเจ้าเดชพานุถือว่ายอมแล้วโดนหัวแข้งซ้ายไปหลายดอกนะครับก็ถือว่าน่าจะเจ็บแขนด้วยนะถือว่าแขนขวานี่ห้อยลงมาเลยนะครับสำหรับเจ้าเดชพานุนะฮะโดนแข้งซ้ายรัวๆวันนี้บนล็อกดีไม่ค่อยได้ออกอาวุธกันเลยนะครับวันนี้นะฮะบวกมาคุณว่าทำไมนี่ยืนอยู่นี่น้องกบเหรออ่ะจบลงแล้วนะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการนะศึกมวยไทยพันธมิตรที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตุบัตเตมีนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางเจ้าเพชรนาย่านะนาย่าปาร์ควิลเป็นฝ่ายชนะคะแนนเดชพานุสพงษ์อมรไปแบบขาดลอยม้วนเดียวจบเลยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับไปดิวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวสวัสดีครับเรามาดูเจ้าเดชพานุกันหน่อยนะครับอะไรวะมาไปทีที่เจอไม่ดีสักทีเลยยังไงนู่นวันนี้ต้องเรียกตาเขาไม่หมดเลยถ้ามึงไปก็ต่อยหมาจะยกแม่มึงก็กลัวเขาเลยมวยอ่ะก็บอกแล้วว่าอย่าไปประมาทมึงไปเขี่ยไปถีบอะไรไม่รู้ต่อยเลยก่อนมาอย่างต่อยอย่างไม่ต่อยเลยเนี่ยมันคุณแดงไม่แฟร์สุดครับแล้วราคามือมันผิดด้วยมือขึ้นมาก็ข้ามเลยจากมือไปต่อเขาหนึ่งข้ามมาอยู่แรงเต็งต่อยาวเลยเขาเล่นอะไรกันงงไม่รู้งงหมดแล้วนี่เป็นไงบ้างน้องวันนี้ไม่ประมาณไม่ประมาณโอ้ประมาณช่วงไหนยกช่วงไหนเริ่มยกเลยอ๋อเลยไม่โดนเลยโดนหมัดอ๋อโดนหมัดเลยตอนยกแรกเลยเหรอแล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างบานนะมันเล็กขึ้นไหมหรือไงน้อยขึ้นคือต้นนี่เอาง่ายๆว่าเราไปพะวงหมัดเขาใช่ไหมเนาะไปประมาทเขาด้วยเอาไปประมาทเขาด้วยไปประมาทไปประมาทเราไปแล้วไปโดนหมัดเนี่ยเอาจริงๆวันนี้เราคิดว่าเรามาเนี่ยเราวางแผนวางเกมมายังไงช่วงแรกๆเนาะทำไม่ได้อย่างนี้ปกตินั่นเนี่ยคือเราต้องเข้าไปแทงเข่านะใช่ไหมปกติต้องเร่งยกไหนต้องเร่งประมาณยกไหนยกสามอ๋อยกสามแต่พอจังหวะเร่งไปแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ติดด้วยไงครับต
็กลายเป็นว่าไปลงเหลี่ยมลงแข้งเข้าไปเลยครับเข้าไปติดแล้วก็เป็นลมมันพอใจกับช่วงตัวเองไหมวันนี้หรือว่าไม่พอใจนะต้องมีตรงไหนเราต้องไปปรับปรุงไปอะไรหลายอย่างหลายอย่างใช่ไหมอ่ะจะบอกอะไรแฟนมวยเอาบอกได้เลยนะขอโทษด้วยทีแฟนมวยนะวันนี้ตรงที่แล้วเข้ามาเป็นกำลังใจน้องนะครับผมเอาไปนะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าเดชพานุนะครับเข่าครับมันเข้าแฟนเข่าไปด้วยจะนั่งได้ไหมเออก็ไม่เป็นไรครับถือว่าวันนะเขาเล่นไปต่อ 5-2 ต่อ 3-2 เราสั้นเราเหลือ3-5เขาต่อผู้ชนะเดี๋ยวรอผู้ชนะลงมาสักครู่นะครับตามตั๋วเลยครับต่อยมวยตามราคาเก๋ามากมากโดนผู้แรกก็นอกหมดพอดี9ปันเดี๋ยวรอผู้ชนะลงมาสักครู่นะครับผู้ชนะน่าจะไปรับรางวัลอะไรสักอย่างนะตรงโน้นนะครับที่แบ็กดรอปนะครับก็เจ้าเพชรนายาบรรยากาศถึงแม้ว่าวันนี้ฝนตกก็เหล่าบรรดาเซียนมวยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนเดิมนะครับสำหรับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับผู้ชนะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่นะครับผู้ชนะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันหน่อยนะครับเพชรนายานะครับฟิตซ้อมดีบำรุงดีด้วยครับก็ศึกษาเกมไม่ซีเรียสไม่กดดันเลยโอ้ซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ที่มุมทะเลครับอยู่ขอนแก่นโอ้อยู่ขอนแก่นโอ้มาดีด้วยวันนี้จังหวะเราได้อะไรยังไงบ้างวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ครับลูกไหนแข้งซ้ายครับแล้วก็ซ้ายเวลาเข้าในก็ตั้งไล่แขนก็ได้ครับใช่โอ้ยกมวยเขาไล่แขนได้ก็จะชนะเลยนะใช่ไหมเรามามั่นใจช่วงยกไหนว่าเราน่าจะคุมเกมได้ประมาณปลายยก3ปลายยก3ปลายยก3เพราะว่ายก2ก็ยังแบบกดดันเลยเขาก็ออกอาวุธได้กดดันเรื่องอะไรกลัวโดนพลาดครับเขาทำยังไงเขาก็เห็นหมดครับเราตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าแต่ว่าวันนี้เราโชว์ได้แข็งแกร่งนะใช่ไหม
เลยใช้หน้าเป็นไงบ้างอ่ะก็แล้วแต่ฟูลมอเตอร์เท่าไหร่เครื่องนี้สุดร้อยเก้าแต่ถ้าบินใหม่ก็108วันนี้ช็อคที่หนักเท่าไหร่109เอา108ทำได้เหรอ108ก็จะบีบนิดนึงครับบีบนิดนึงอยากเจอใครมีไหมก็อยากแก้มือพี่ซันโตสครับใครซันโตสไหนซันโตสพักยกพีเคครับโอ้เหรอเพราะว่าไปก่อนหน้านี้พี่แพ้พี่เขามาที่ไหนราชดำเนินครับพี่ขัดเท่าไหร่ตอนนั้นต่อย 109.7 ครับอ๋อถ้าเกิดเจอใหม่ขอพี่ขัดเท่าไหร่109ก็ได้109นะมีโอกาสเจอกันนะนะกับซันโตสนะแล้วก็ซันโตสช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แบบรุ่มรุ่มร้อนอ่ะครับนะเราอยากเจออยากแก้มือครับอยากแก้มือครับครับผมอ่ะฝากพี่น้องอยู่ต่างอยู่จังหวัดไหนนี่ขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นบอกละอายุปี19ครับโอ้อ้าวบอกพี่น้องจังหวัดบอกเล่าเดี๋ยวผมมาไหนครับเอาบอกเลยฝากพี่น้องชาวขอนแก่นติดตามเป็นตาอยากกับแก่นมีดังนะครับทีมงานทุกคนเลยครับทีมที่ทุกไปครับผมผมยินดีด้วยนะนี่ครับเป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการศึกมวยไทยปันธพิษนะฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรองคู่เอกนะฮะสำหรับเพชรทองคำนะกับสตังทองช5พยัคฆ์นะครับอยู่บนเวทีแล้วครับเดี๋ยวจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงนะครับ